หรือเขาไม่มีซับกันเต็มขาหลังจากเราเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัวเป็นยังไงบ้างเนื้อหอมเหมือนกันก็ตอนนี้ก็มีของ Exact นะคะเรื่องหีบหลอนซ่อนวิญญาณก็อย่างที่ทราบกันก็คือฟิตติ้งผ่านไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็เดี๋ยวกำลังจะเปิดกล้องเดือนหน้านี่ค่ะอีกไม่กี่วันเนี่ยค่ะค่ะเริ่มถ่ายแล้วค่ะกับบทบาทเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างบทเรื่องนี้นะคะเล่นเป็นน้องของพี่พิมพ์ซาซ่าค่ะแล้วก็ได้เล่นแบบว่าแอบชอบพี่กัปตันซึ่งเป็นดาราสองคนที่เราแบบอยากร่วมงานมาตั้งนานแล้วค่ะแต่ว่าไม่มีโอกาสได้ร่วมงานการทำงานกับค่ายใหม่ตื่นเต้นไหมคะก็ตื่นเต้นพอสมควรเลยเหมือนกันแต่ว่าโชคดีที่ทีมงานบางส่วนเนี่ยก็คือมาจากที่ติ๊บเคยรู้จักมาแล้วก็ยังโอเคยังเบาใจก็ยังไงก็ฝังเนื้อฝังตัวด้วยค่ะจริงๆมันต้องฝังตัวเยอะไหมคะมันแบบจากที่สังกัดมาไม่มีการติ๊บว่าส่วนที่ติ๊บต้องปรับตัวเยอะของติ๊บตอนนี้นะคะมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแบบจากมีสังกัดมาแต่เกี่ยวกับที่ติ๊บแบบไม่ได้เล่นละครมาสักพักมากกว่าอันนี้คือมันแบบจะทำยังไงดีมันว่ามันต้องข้อสนิมนานะคะติ๊บหายไปประมาณกี่เดือนติ๊บหายไปประมาณปีนึงค่ะไปก็ไปเรียนที่ญี่ปุ่นด้วยใช่ไหมคะแล้วก็กลับมาค่ะได้แล้วว่าหนังใจอะไรนะมันไม่ได้อยู่ในเราไม่ได้แบบคาดหวังว่ามันจะต้องแบบเราจะต้องแบบว่าทะเยอทะยานหรือเด่นดังเราก็เลยทำงานแบบไม่ได้กดดันค่ะส่วนหนึ่งของคนอื่นหน้าไหมคะก็แบบว่าหายไปแต่งานเลยอ่ะก็คิดว่าเขาคงไม่ลืมหรอกสวยขนาดนี้ก็มีค่ะมีหลายๆตัวอย่างของแอลก็มีมาเหมือนกันเป็นงานที่อย่างที่เราไม่เคยได้ทำมาก่อนไม่ว่าจะเป็นถ่ายแอดหรือว่างานเกี่ยวกับบิวตี้ในห้างหรืองานอีเวนต์ต่างๆมันก็ยังมีเข้ามาซึ่งแต่ก่อนหน้าเนี่ยตอนที่เรารับละครเยอะๆเราไม่มีโอกาสได้มาแบบสัมผัสงานพวกนี้เยอะแต่ช่วงนี้ก็คือได้ทำเยอะขึ้นในการว่างานหลากหลายมากขึ้นใช่ไหมครับก็ได้แบบงานที่แบบว่าไม่เคยคิดว่าจะได้เพิ่มขึ้นอย่างรับงานเครื่องสำอางได้เป็นบิวตี้บล็อกเกอร์อย่างดีใจได้เป็นเน็ตไอดอลอย่างเงี้ยก็ดีใจคือเมื่อก่อนเขาจำกัดมันเยอะกว่านี้ว่าอย่างนั้นเขาจำกัดไม่ได้เยอะกว่านี้แต่ว่าก่อนหน้านั้นคือเหมือนกับว่าเราถ่ายละครคิวมันเต็มเราไม่มีเวลามาจะมารับพวกนี้ช่วงนี้ก็แบบเหมือนช่วงที่ผ่านมาก็เป็นช่วงที่แฮปปี้ค่ะแสดงว่าหลังจากนี้อาจจะไม่คิดที่จะเซ็นสัญญากับใครเลยใช่ไหมพี่ป่ายังตอบไม่ได้เพราะว่าทุกอย่างอ่ะในชีวิตติ๊บอ่ะก็ต้องขึ้นอยู่กับพี่โบผู้จัดการของติ๊บด้วยเหมือนกับว่าพี่โบบางอย่างอ่ะพี่โบรู้ก่อนติ๊บตั้งเยอะแล้วแบบบางทีก็ค่อยบอกติ๊บทีหลังคือพี่โบจะเป็นแบบเป็นคนสำคัญในชีวิตติ๊บเลยที่เหมือนกับว่าเขาจะแบบตัดสินใจอะไรให้แต่ไม่ควรจะบอกไปค่ะว่าเราอยากให้แบบทิศทางเราไปในทิศทางไหนอะไรก็คุยเขาก็ต้องบอกว่าแบบติ๊บพี่ว่าอย่างนี้ดีกว่านะอย่างที่ติ๊บหรือบางทีแบบติ๊บอย่าเอาแต่ใจตัวเองสิอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องฟังความกันสองคนนะคะใช่ไงเราเอาแต่ใจขนาดไหนอย่างเช่นบางงานแบบว่าโป๊ไปไม่รับอะไรอย่างเงี้ยพี่โบก็บอกว่าดีแค่ไหนแล้วก็ให้มึงไปถ่ายเราก็แบบก็ขอบคุณพี่โบจริงค่ะผู้จัดการใจดีแสดงว่าตอนนี้ถ้างานเซ็กซี่เราก็จะรับใช่ไหมคะขอแบบว่าตอนนี้หุ่นไม่ได้จริงขอให้หุ่นลงกว่านี้ก่อนค่ะไม่ได้เกี่ยวว่าเราจะล้างภาพเพราะแบบไม่อยากเซ็กซี่แล้วอะไรที่ไม่ใช่ใช่ไหมขอล้างเซลลูไลท์ออกจากตัวก่อนแล้วกันค่ะงานที่ติดต่อเข้ามาโอเคเลยค่ะตอนนี้ที่ติดต่อเข้ามาก็เริ่มติดต่อเข้ามาแล้วก็ดีๆทั้งนั้นเลยค่ะ7วันยังมีวันว่างอยู่บ้างไหมคะว่างอยู่ค่ะตอนนี้ยังสามารถไปได้ทุกช่องไปได้ทุกช่องไปได้หมดเลยนะคะพี่ๆทุกคนสวัสดีค่ะไปได้ของพี่ทุกๆรายการเลยนะคะโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะนิ่มๆนิ่มๆเสร็จแล้วคนยังตัดที่เราคนนั้น